ปเบื้องหลังเกมของทีมซาลาวเนี่ยเกิน16ปีกันแน่ที่ว่านัททำอิฐก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถเอาชนะทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อ0ก็ถือเป็นผลงานโดดเด่นซะเหลือเกินนะก็ต้องยกความดีความชอบให้กับครูฝึกนักกีฬาทุกคนกันเลยล่ะรวมถึงกองเชียร์กันเลยที่ว่าช่วยกันตั้งแต่ต้นจนจบเกมจนได้รับสายสนะเซงเกให้ซาลาวทั้งประเทศมีความภาคภูมิใจซะเหลือเกินแอดมินก็เป็นหนึ่งในหันที่ว่าได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความใส่ชนะอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ว่าห่างหายมาโดนนานซะเหลือเกินความรู้สึกแบบนี้ถือว่าสุดๆกันเลยล่ะเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งครั้งของเราเฮาสาวเราทางประเทศนะซึ่งว่าเฮาจะไปเบิ่งก่อนที่ว่าจะแข่งขันกันก่อนเนาะก็คือนัดนี้ทีมซาลาวนำโดยทานกันยาศรีสมบังเพิ่นก็มีการจัด11ผู้เล่นตัวจริงลงสนามนะเริ่มต้นกันที่พวกซับตูใส่ทั้งนั้นทิศาคอนสำลีวงวัดจากสมศรจำศักดิ์เป็นพวกซับตูมือหนึ่งกันเลยล่ะสมดังกองหลังก็ใส่ทั้งนั้นพิสิตอ้อจากสมศรสร้างหน่อยยืนเซนเตอร์คู่กับทั้งนั้นบุญทศักดิ์จันละลาจากสมศรสร้างหน่อยส่วนเอาเบียขวาใส่ทั้งนั้นกิมูลกัญญาจากสมศรมาสเตอร์เซเว่นส่วนเอาแว็กไซใส่ทั้งนั้นทัศพรคำพาณิชจากสมศรจำศักดิ์ส่วนกองกลางก็ใส่ทั้งด้านบินดี้โดนสนูพิษจากอิสรายืนคู่กับทั้งนั้นพยัคฆ์ศรีพนมส่วนปีกไส้ใส่ทั้งด้านไซสวัสดิ์วันสวัสดิ์ซึ่งจะสลับตำแหน่งกับทั้งนั้นพยัคฆ์ศรีพนมส่วนปีกขวาใส่ทั้งด้านกระดำกอนเยอร์ส่วนหน้าก็ใส่2คนก็คือซีกนาใส่สงครามจากจำปาสักดาวพหัสกำกาสมพูดยืนคู่เสื้อแน่นก็ได้ล่ะเริ่มต้นการแข่งขันก็ทั้ง2ทีมก็ได้สู้ซีกันในต้นเกมก่อนที่ว่าจะถึงในนาทีที่39เนาะเป็นทีมซาลาวเฮาได้โอกาสบุกจากจากกระดำกอดเยอร์ที่ว่าอาศัยจังหวะความแข็งแรงเนาะจับบานได้ถึงว่าจะเสียจังหวะไปแต่ก็ลากบานเข้าเขตโทษก่อนจ่ายตัดให้กับทางด้านดาวพัฒน์กำกาสมผู้ยิงเข้าไปแบบโล่งๆกันได้ล่ะเนาะให้ทีมซาลาวขึ้นนำไปก่อน 1-0 ก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันในครึ่งเวลาทำอิฐทีมซาลาวขึ้นนำไปก่อน 1-0เริ่มต้นครึ่งแรกที่2เป็นทีมซาลาวก็ได้บุกอย่างต่อเนื่องนะก่อนที่จะถึงนาทีที่49ก็เป็นจังหวะนี้ที่ทางว่านกิเปิดเข้าให้กับกระดับฟังยามย้ายขาแต่บานไปทึกขาของกองหลังของฟิลิปปินส์เข้าประตูไปนะก็เป็นกองหลังเบอร์6ของฟิลิปปินส์นะเฮ็ดเข้าประตูตัวเองนะเฮ็ดให้ทีมซาลาวขึ้นนำเป็น 2-0 แต่กหลังจากนั้นก็เปลี่ยนการบุกเปลี่ยนการฮับนะทีมซาลาวก็บุกหลายกว่าส่วนฟิลิปปินส์ก็มีโอกาสได้ลุ้นประตูเช่นเดียวกันแต่กันยังบ่ผ่านทางด้านทิศาคอนบวกซับตูของทีมซาลาวก่อนที่กรรมการจะต่อเวลาไปถึง7นาทีต่อเวลาบาดเจ็บก็เป็นทีมซาลาวเฮาที่ว่าสามารถยิงประตูตอกย้ำชัยชนะได้ในนาทีที่90บวก10เป็นทางด้านบงเดือนสุริบันจากสโมสรมาสเตอร์7 FC ที่ว่ายิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทีมซาลาวในหุ่นยืน16ปีเอาชนะทางด้านทีมซาฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อ0จากผลการแข่งขันดังกล่าวก็ให้ทีมซาลาวลงสนามไป1นัดมี3คะแนนขึ้นเป็นทีมนำของกลุ่ม A เนาะส่วนว่าคู่ต่อไปนะของกลุ่ม A จะเป็นทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าภาพพบกับสิงคโปร์แข่งขันในเวลา 19:30 นาทีของมื้อนี้วันที่21มิถุนายน2024ส่วนกลุ่ม B จะแข่งขันในมื้ออื่น22มิถุนายน2024และกลุ่ม C จะแข่งขันในวันที่23มิถุนายน2024นะเป็นเอาใดนั่นอื่นอาจจะมีการอัปเดตเติมเนาะผลการแข่งขันของคู่อื่นๆนะส่วนว่าตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวในนัดต่อไปจะแข่งขันในวันที่24มิถุนายน2024เวลา 15:00 นเนาะทีมชาติลาวพบกับทีมชาติสิงคโปร์อยู่ที่สนามมานาฮันสเตเดียมในแขวงสุลากาตาประเทศอินโดนีเซียนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวย่อๆทีมชาติลาวเฮาเนาะเดี๋ยวท้าติดตามในเพจของพวกเฮากันได้กัน